คุณยายหอบเอกสารสลิปใบเสร็จหลักฐานการโอนเงินขึ้นโรงพักท่าตะเกียบวอนตำรวจช่วยตามมิจฉาชีพตุนเงินสูญเกือบ3ล้านบาทที่โรงพักสภ.ท่าตะเกียบคุณยายสมจิตสอนศรีสงคราอายุ78ปีชาวบ้านหมู่17บ้านชมพูตำบลท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหลานสาวคือนางสาววารีสร้อยสมยาอายุ31ปีหอบเอกสารสลิปการโอนเงินเข้าพบพันตำรวจโทสุรพิสิทธิ์ไม้งามหัวหน้าพนักงานสอบสวนสภ.ท่าตะเกียบเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษขบวนการตุนเงินโดยใช้บัญชีม้าจนคุณยายสมจิตต้องสูญเงินเกือบทั้งชีวิตทางด้านพันตำรวจโทสุรพิสิทธิ์ไหมงามได้ฟังคำบอกเล่าของคุณยายถึงกับอึ้งพร้อมอุทานว่ายายจ๋าโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วคุณยายนำสลิปที่พอเห็นหลักฐานจำนวน38ใบที่เริ่มโอนครั้งแรกตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2566มาจนถึงปัจจุบันเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2567ยอดรวม 2,900,000 บาทตำรวจให้คุณยายค่อยๆตั้งสติเล่าย้อนเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณยายเล่าว่าตนเองเล่น Facebook เมื่อปีที่แล้วจู่ๆก็มีชาวต่างชาติอ้างเป็นทหารรบสงครามแชทมาขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยผมด้วยผมต้องการนำกล่องที่บรรจุเงินสดดอลลาร์ตีเป็นเงินไทย53ล้านบาทเข้ามาในประเทศไทยแต่มีค่าใช้จ่ายด้านภาษีนำเข้าด้านการเคลียร์ปปง.หากคุณยายช่วยจะให้เงินคืนคุณยาย7ล้านพร้อมค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับคุณยายทราบว่าเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.ท่าตะเกียบเตือนคุณยายแล้วว่ามิจฉาชีพหลอกแต่คุณยายไม่เชื่อจึงไปให้ตามร้านขายของชำแถวอำเภอท่าตะเกียบตามร้านสะดวกซื้อโอนและบอกโอนครั้งสุดท้ายเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมา2ใบเสร็จโอนไปบัญชีม้าที่ใช้ชื่อจุฑาทิพย์ผ่าพรมรวม 500,000 คุณยายบอกว่ารายได้ของตนเองหลังสามีเสียชีวิตก็มีสวนมะม่วงส่งออก100ไร่ให้ชาวบ้านเช่าที่การเกษตรปีละ 200,000 กว่าบาทมีค่าเช่าห้องแถวคุณยายบอกผ่านสื่อว่าหากมิจฉาชีพดูข่าวช่วยนำเงินมาคืนยายบ้างถึงจะคืนไม่ครบก็ขอให้เอามาคืนยายยายแก่ชรามากแล้วที่ยายช่วยไปเพราะสงสารทางด้านพันตำรวจโทสุรพิสิทธิ์ไม้งามหัวหน้าพนักงานสอบสวนสภ.ท่าตะเกียบได้เชิญคุณยายขึ้นสอบสวน2วันติดเพื่อเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มบัญชีม้าจำนวน5คนที่ทราบชื่อนามสกุลที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วเพื่อมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนิว24สถานีประชาชนสราวุธบุญสร้างภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน